พี่ใหญ่สายโหดสวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมพามาดูทีมงานรถบรรทุกวันนี้มีทั้ง6ล้อ10ล้อครับทำงานผมที่35ไร่ถ้าจำผิดต้องขออภัยครับแต่คิดว่าไม่น่าพลาด35ไร่นะครับที่เขตรอยต่อติดแม่น้ำมูลฝั่งของอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลระหว่างอำเภอพุทธไทยสงฆ์กับอำเภอคูเมืองครับติดกันเปิดหัวด้วยพี่ใหญ่ครับตามมาด้วยน้องเล็กล็อกกี้สีแดงครับโอ้ตั้งล้ำใหม่โอ้ใส่ดินเยอะมากครับใส่ดินนี่ล้นเลยครับไม่ไปครับถอยไปเทส่งต่อนะครับจุดที่เทนั้นมีรถแบ็คโฮซานี่ SY 2154คอยรับดินอยู่เรียบร้อยครับมากันเป็นขบวนเลยมากันเป็นขบวนแล้วครับจุดนี้ครับอยู่ไม่ห่างกับบ้านหนองบัวแดงตำบลบะเขียบโคเมืองนะครับจุดที่รถแบคโคเจ้าลิฟแพรนั้นติดโลมอยู่ในช่วงที่รอช่างศูนย์เนี่ยผมพามาดูนี่แหละครับทีมงานนี่แหละมาดูเขาวิ่งดินกันก่อนช่างศูนย์มาเดี๋ยวก็จะไปชมปฏิบัติการกู้รถแบคโคกันต่อนะครับตรงนี้ก็พักสายตามาดูหกล้อกันก่อนนี่ครับมาแล้วครับทางด้านของเฒ่าแก่เสิร์ชหรือว่าหมอลำเสิร์ชครับอดีตหมอลำชื่อดังหลายคณะเดก้าสีชมพูครับพ่อนั้นวิ่งอยู่ที่นี่ลูกชายนั่นก็คือเสี่ยวเว่ยนั้นไปวิ่งอยู่จังหวัดนครพนมครับไปแล้วนี่ครับตักเวียงดินอยู่ที่เทส่วนบ่อดินนั้นอยู่ข้างหลังครับวิ่งเข้าไปข้างในนู่นแหละครับบ่อดินบ่อดินจะโหดมันหาขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราดู
ฝั่งของที่เทไปก่อนนะครับล้อที่มาเทนี่ยุบตรงไหนก็เทตรงนั้นแล้วครับติดไม่ต้องกลัวแมคโครชนตูดเนี่ยครับก็จะถมไปเรื่อยๆแล้วครับนี่พื้นที่สูงมากถมไปเรื่อยๆเดก้าสีแดงครับมาแล้วสีแดงแรงฤทธิ์ล็อกกี้สีน้ำเงินแล้วก็คันนี้นะครับที่เห็นเนี่ยก็จะสังกัดทีมงานสอสมบูรณ์ทรัพย์ทีมงานของเสียกั้งครับทีมนี้มาจากนู่นเลยครับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามมาวิ่งงานที่พุทธสงฆ์ผู้เมืองนี่นะครับรอยต่อไม่แน่ใจว่ามาเฉพาะ6ล้อหรือว่ารถแบ็คโฮก็มานะครับสำหรับฝั่งของทีมงานเสียกั้งงานใหญ่นี่ก็เริ่มกันมาประมาณสัปดาห์เสร็จๆแล้วครับสัปดาห์2สัปดาห์แล้วสำหรับรถ6ล้อนี่ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับแล้วก็ควบคุมดูแลของทางด้านหมอลำเสิร์ชนะครับเท่าแก่เสิร์ชจะเป็นคนจัดการในเรื่องของรถ6ล้อรถร่วมล็อกกี้สีขาวครับมาอีกคันแล้วในสังกัดสอสมบูรณ์ทรัพย์หรือว่าชุดของเสียกั้งแต่ว่าทุกชุดที่มาก็จะอยู่ในชุดหลักก็คือชุดของหมอลำเสิร์ชทั้งหมดนะครับเรื่องการเบิกตังค์เรื่องการจ่ายงานเรื่องการวางแผนกำหนดที่ขุดที่เทต่างๆเนี่ยหมอลำเสิร์ชก็จะเป็นคนประสานงานจากเฒ่าแก่ใหญ่นั่นก็คือเจ้าของที่นะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับ6ล้ออีกครั้งนึงไม่รู้ว่าเสียกั้งนี่ส่งเข้าประกวดกี่คันหลักๆนี่เห็นแล้ว3คันแล้วเนี่ยครับดินอัดแน่นมาเลยคุณภาพคับแก้วอัดเต็มกล่อง
ถึงแม้ว่าจะใส่เยอะแต่ว่าน้ำหนักของดินนะครับเนื่องจากมันเป็นดินทามแล้วก็เมื่อแห้งแล้วเนี่ยจะเบามากดินนี้จะเบาครับทีม6ล้อบอกมีเท่าไหร่ใส่มาเลยไม่กลัวเดก้าสีแดงโอ้สีแดงเยอะเหลือเกินครับสีแดงเยอะมากหกล้อนี่ก็เทไม่มีหยุดรถแบ็คโคนี่ก็ตักไม่มีหยุดเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้ก็มีประชาสัมพันธ์หารถหกล้อไม่ว่าจะเป็นหกล้อสิบล้อนะที่จะมาวิ่งงานที่นี่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าปิดลับหรือยังตังออกเป็นวิกอาจจะวิกเล็กวิกใหญ่ก็แล้วแต่ล็อกกี้สีแดงครับแซงพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่นั้นเป็นคันที่เปิดหัวนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่ตามมาแต่ว่ามาก่อนพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ตามมาแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับน่าจะครบกันแล้วมีกี่คันลืมนับเลยเมื่อกี้ล็อกกี้สีน้ำเงินของทางด้านเสียกั้งมาแล้วแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าเสียกั้งขับเองหรือเปล่าแต่ส่วนมากแกจะขับเองครับเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่โกเบ140เดี๋ยวผมปิดท้ายที่ล็อกกี้สีน้ำเงินคันนี้ครับคลิปหน้าจะพาเข้าไปดูบ่อดินกันหน่อยครับเขาขุดยังไงได้ข่าวว่างานนี้ได้ประโยชน์ถึง3ต่อด้วยกัน3ต่อยังไงล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ